วัสดีครับเมื่อวันเวลาไม่อาจลบเลือนร่องรอยอดีตไม่อาจปกปิดเรื่องราวความจริงจะถูกเปิดเผยในที่สุดนี่คือความจริงไม่ตายความจริงไม่ตายสัปดาห์นี้ครับเราจะนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งครับซึ่งเธอได้รับการยกย่องว่าเธอเป็นแม่พระและเป็นสตรีผู้ที่อุทิศตนให้กับเด็กกำพร้าและโสเภณีแพทย์หญิงดร.คุณเพียรเวชบุญหมอผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษากามโรคและแก้ปัญหาโสเภณีแล้วก็เป็นสตรีผู้ที่บุกเบิกงานด้านสังคมสงเคราะห์และเป็นผู้ที่รับอุปการะเด็กกำพร้ารวมถึงมีลูกบุญธรรมมากกว่า 4,000 คนหญิงคนนี้เกิดในปี2441และจากโลกใบนี้ไปในปี2527ห่วงชีวิต85ปีเต็มไปด้วยเรื่องราวของการให้และเสียสละเพื่ออบอุ้มชีวิตเด็กกำพร้าดูแลโสเภณีที่ป่วยจากกามโรคจนได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่พระเป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลกเป็นแม่พระอุทิศตัวทุกอย่างเพื่อสตรีเด็กและโสเภณีถ้าเป็นผู้ชายผู้สุขสนทั้งหลายก็ต้องรู้จักหมอเพียรท่านลงทุนเข้าไปในสถานบริการทางเพศส่งเพื่อจะไปช่วยรักษาไปฉีดยาให้ไปแนะนำป้องกันให้บางครั้งต้องปลอมตัวเป็นคล้ายๆกับแม่แล้วแล้วไอ้แมงดามันไม่รู้มันก็จับโยนออกมาท่านสู้ถึงขนาดนั้นเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กที่พ่อไม่ยอมรับเนี่ยนะคุณหญิงเพียรก็ดูแลช่วยเหลือส่งเสียให้เราเรียนหนังสือพวกเราลูกแม่หมอเพียรจะขยันเราเรียนวิชาตั้งใจเพื่อการศึกษาวันข้างหน้าจะได้เป็นคนดีหญิงดร.คุณเพียรเวชบุญเกิดในปี2441ในครอบครัวที่มีฐานะดีของตระกูลหุ่นตระกูลในจังหวัดลำปางเธอจบมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์พอท่านจบม.6ท่านก็ไปสมัครเรียนแพทย์สมัยนั้นมีแล้วก็โรงเรียนราชแพทยาลัยที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นวิทยาลัยแพทย์แห่งแรกแต่แล้วตอนนั้นเขาไม่รับผู้หญิงแต่ท่านก็อยากเรียนแพทย์ท่านก็ตามเสด็จพระชายาของกรมพยากำแพงเพชรไปที่ปารีสท่านเก่งภาษาฝรั่งเศสท่านก็ติดตามแล้วก็ได้ทุนไปเรียนที่นั่นขณะศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปารีสทุนการศึกษาหมดก็ต้องออกไปหางานทำเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนจนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรวิชาแพทย์ชั้นสูงในปี2476และกลายเป็นผู้หญิงคนที่3ของประเทศที่จบแพทย์เมื่อกลับมายังประเทศไทยได้เข้ารับราชการในปี2480ในตำแหน่งนายแพทย์โทกรมสาธารณสุขสังกัดกระทรวงมหาดไทยพอปี2485เขาก็ตั้งกระทรวงสาธารณสุขท่านก็มาทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อในกองกามโรคและนั่นทำให้หมอเพียรกลายเป็นแพทย์สตรีคนแรกๆที่ทำงานด้านกามโรคและเป็นแพทย์ที่เข้าใจถึงเรื่องปัญหาสังคมอย่างลึกซึ้งท่านจบฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากท่านเรียนแพทย์แล้วท่านยังเรียนด้านปริญญาตรีทางด้านสังคมวิทยาเพราะนั้นท่านก็เก่งทางการแพทย์ทางด้านทางปัญหาสังคม
ในห้วงเวลาเดียวกันที่หมอเพียรได้รับราชการปัญหากามโรคกำลังระบาดอย่างหนักในกลุ่มผู้หญิงที่ทำอาชีพโสเภณีและกลุ่มผู้ชายที่ชอบเที่ยวกลางคืนท่านเป็นประเภทปิดทองหลังพระไงท่านจะทำงานโลกเดียวลุยไม่ค่อยจะมีรูปโชว์ผลงานอะทำงานอย่างเดียวศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระรามสูตรซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อเคยทำงานร่วมกับหมอเพียรได้บอกว่ากามโรคเป็น1ใน6โรคติดต่อรุนแรงที่สร้างปัญหาให้กับสังคมไทยในเวลานั้นโอ้รุนแรงมากรุนแรงมากสมัยก่อนกามโรคเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องตั้งกองกามโรคขึ้นมาปัญหาสำคัญในยุคสมัยนั้นนั่นก็คืออาชีพโสเภณีเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายเมื่อมีการเจ็บป่วยด้วยกามโรคก็น้อยคนนักที่จะเข้าถึงการรักษาอีกทั้งยังกลัวถูกตำรวจจับกามโรคเนี่ยเป็นโรคที่สังคมรังเกียจครับนะผู้ชายที่เป็นเนี่ยนะก็ต้องเรียกว่าหลบซ่อนๆนะที่จะไปรักษานะฮะพอรู้สึกเขินอายที่ต้องก็รู้สึกเขินอายที่จะไปเล่านะครับในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์บอกว่าสถานที่บริการทางเพศหรือซ่องในอดีตคือจุดที่เสี่ยงในการแพร่กระจายของกามโรคคนที่เป็นกามโรคเนี่ยแหล่งแพร่โรคที่สำคัญที่สุดเนี่ย คือซ่องโสเภณีทีนี้คนที่มีบทบาทสำคัญในซ่องโสเภณีก็คือหญิงโสเภณีแล้วหญิงโสเภณีเป็นคนที่สังคมรังเกียจเวลาเดียวกันนั้นชื่อของหมอเพียรหุ่นตระกูลก็เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะของหมอหญิงผู้ซึ่งทำการรักษากามโรคให้กับหญิงโสเภณีวิรกรรมที่ถูกกล่าวขานคือการปลอมตัวเข้าไปในซ่องเพื่อไปรักษาผู้ที่เจ็บป่วยท่านลงทุนเข้าไปในสถานบริการทางเพศอ่ะพูดง่ายๆซ่องอะไรเงี้ยเพื่อจะไปช่วยรักษาไปฉีดยาให้ไปแนะนำป้องกันให้บางครั้งต้องปลอมตัวเป็นคล้ายๆกับแม่แมวสุดท้ายไอ้แมงดามันไม่รู้มันก็จับโยนออกมาท่านสู้ถึงขนาดนั้นอ่ะแบบที่สองก็คือมันยังไม่มียาต้องใช้ยาฉีดท่านต้องใช้ฉีดยาแต่ก่อนมันไม่มีถุงยางท่านก็ต้องสอนโสเภณีว่าการล้างช่องคลอดด้วยน้ำยายังไงหลังจากร่วมเพศเราต้องจากป้องกันตัวเองนี่คือภาพที่หมอเพียรกำลังฟ้อนรำประกอบกับบทกลอนที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ในการป้องกันกามโรคซึ่งมีใจความว่าแม่สีเอ๋ยแม่สีซิฟิลิสมาให้หมอเพียรพิชิตก่อนจะรับแขกเอ่ยหมอเพียรนับเป็นแพทย์หญิงคนแรกๆที่ใส่ใจในเรื่องของประเด็นกามโรคและปัญหาโสเภณีและมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดสถานีที่รักษากามโรคด้วยเฉพาะเกิดขึ้นตึกเก่า3คูหาริมถนนจักรพรรดิพงษ์ย่านนางเลิ้งกรุงเทพมหานครสถานที่แห่งนี้นะครับย้อนกลับไปในสมัยก่อนครับเป็นสถานีอนามัยในการรักษากามโรคที่แพทย์หญิงดร.คุณเพียรเวชบุญใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็นกามโรคนะครับและสถานที่แห่งนี้ในอดีตก็เป็นที่รู้จักกันดีครับในกลุ่มของนักเที่ยวยามราตรีและก็หญิงขายบริการคุณวันชัยนินเอวะซึ่งเป็นพ่อค้าขายกุ้ยแขกที่บ้านอยู่ติดกับสถานพยาบาลแห่งนี้เขายังคงจดจำถึงภาพบรรยากาศในอดีตเมื่อครั้งที่สถานที่แห่งนี้ยังคงเปิดให้บริการได้เป็นอย่างดีแล้วลุงพอจะรู้ไหมคนประเภทไหนที่มารักษาที่นี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรนักเที่ยวเป็นนักเที่ยวถ้าเป็นผู้ชายนะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงก็พวก
โสเภณีคลินิกหมอเพียรเนี่ยนะที่อยู่แถวนางเลิงเนี่ยเป็นที่ที่หากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ไปพึ่งพานะฮะเพราะที่นั่นเนี่ยนอกจากรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันที่มีชื่อเสียงเรื่องนี้โดยตรงแล้วนะฮะในเรื่องของค่าอยู่ค่ายาเนี่ยถ้าไม่มีก็อาจจะไปต้องเสียเงินหมอเพียรไม่ได้รักษาเพียงแค่โรคเท่านั้นแต่สิ่งที่เธอทำคือพยายามแก้ปัญหาโสเภณีในสังคมควบคู่กันไปเมื่อภาครัฐได้มีการปราบปรามโสเภณีเธอจึงได้มีการจุดประกายให้มีที่พักพิงกับหญิงโสเภณีที่เจ็บป่วยได้มีการฝึกอาชีพใหม่เพื่อเป็นทางเลือกในชีวิตซึ่งเรียกว่าบ้านเกตรการภายใต้การดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ในเวลานั้นท่านก็จะเข้ามาบำบัดรักษาเยียวยาทุกคนจนกระทั่งหายจากภาวะโรคที่เป็นแล้วก็รวมถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตการดูแลเข้าไปถึงเรื่องของปัญหาที่มันอยู่ลึกเข้าไปในใจจนกระทั่งผู้หญิงที่ได้รับการดูแลจากท่านน่ะทุกคนก็มีความอุ่นใจมีความมั่นใจแล้วก็คลายกังวลในการที่จะไปเปลี่ยนวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพที่เป็นที่ยอมรับของสังคมหมอเพียรได้กลายเป็นแสงสว่างของหญิงขายบริการที่ชีวิตกำลังมืดมนและเธอกำลังทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการรับเลี้ยงแม้กระทั่งลูกของหญิงโสเภณีที่ท้องโดยไม่พร้อมคนเหล่านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่ท้องแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแล้วอาชีพของตัวเองก็แทบจะเอาไปตัวไม่รอดแล้วจะเลี้ยงลูกเลยยังไงก็ต้องการคนช่วยหรืออย่างคุณหญิงเพียรเวชกุลเนี่ยก็เข้ามาช่วยนอกจากช่วยรักษาเรื่องกามโรคแล้วเนี่ยยังมาช่วยสงเคราะห์หรือโสเภณีที่มันก่อนมาคุมกำเนิดไม่ได้มันก็มีลูกเยอะลูกเยอะใครจะเลี้ยงอ่ะถูกไหมก็ส่งมาที่ท่านก็เลี้ยงมาตลอดความจริงไม่ตายได้เดินทางมาที่พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครที่นี่เราได้พบกับศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อมารับรู้ถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของหมอเพียรนั่นก็คือแม่พระของเด็กกำพร้าดร.อุกฤษได้เล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจหญิงสาวซึ่งเป็นลูกของคนที่มีฐานะคนหนึ่งมาปรึกษาขอทำแท้งหมอเพียรเห็นว่าการทำแท้งเป็นบาปจึงให้เด็กสาวกลับไปปรึกษากับแม่เพื่อที่จะเอาเด็กไว้เด็กสาวคนนั้นถูกแม่ดุด่าจึงตัดสินใจที่จะกินยาฆ่าตัวตายหมอเพียรรู้เรื่องจึงรีบไปช่วยแต่ก็สายเกินไปหญิงสาวและลูกในท้องตายในอ้อมกอดของเธอคนแรกที่ทำให้ท่านเกิดตั้งสถานสงเคราะห์เนี่ยคือพ่อแม่ไม่ยอมรับครับแล้วฆ่าตัวตายท่านเลยสะเทือนใจมากจากนั้นท่านก็เลยมาตั้งสถานรับเด็กพวกนี้เข้ามาจากเหตุการณ์ในวันนั้นเธอได้รับดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมรับเลี้ยงเด็กที่พ่อแม่ทอดทิ้งมาเป็นลูกบุญธรรมหวังเพื่อที่จะช่วยชีวิตของเด็กๆเหล่านั้นให้มีโอกาสลืมตาดูโลกลดปัญหาการทำแท้งและการฆ่าตัวตายนี่จะทำให้คนเขาไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเมื่อคลอดแล้วเขาจะไปฟอกเนื้อฟอกตัวไงแล้วแต่ไปได้ดิบได้ดีเยอะครับทิ้งไว้ให้ใครเป็นภาระของแม่หมอครับซึ่งหายากใครจะมานี่อุทิศตัวเพื่ออันนี้โดยเฉพาะเงินทองหามได้เท่าไหร่ก็มาเพื่อเด็กพวกนี้เท่านั้นครับผมช่วงแรกลูกบุญธรรมจะใช้นามสกุลฮุนตระกูลเหมือนกับเธอก่อนมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเวชบุญ
นอาจารย์ครับงั้นผมขออนุญาตถามหมอเพียรเนี่ยเอานามสกุลของตัวเองเนี่ยให้กับเด็กๆใช้ณตอนนั้นเนี่ยผมอยากรู้ว่าน้องๆทุกๆคนเนี่ยเขาก็คือเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นนามสกุลหมอเพียรเขาเข้ามาไม่มีนามสกุลมาคลอดก็เลยต้องใช้นามสกุลอันใดอันหนึ่งหมอเพียรก็เลยให้ใช้นามสกุลพุทธกูลแต่พวกครอบครัวเขาไม่พอใจท่านก็เลยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลที่กรมหมื่นพิยาประทานให้คือเวชบุญครับเดี๋ยวนี้เวชบุญก็ยังมีใช้อยู่ข้างหน้านี่คือบ้านเวชบุญครับผมที่ว่ามีลูกหมอเพียรคนที่เรามอบหมายให้เป็นผู้ดูแลน้องๆอายุ60กว่าแล้วเนี่ยครับแล้วก็ตอนหลังก็ท่านก็มาใช้เป็นพิริยะอํารุงพิยะก็คือเพียรนั่นเองนี่คือภาพของพิริยานุเคราะห์มูลนิธิสถานสงเคราะห์ที่ถูกสร้างขึ้นในปี2490บนถนนสาทรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นบ้านของเด็กกำพร้าที่หมอเพียรได้รับมาเป็นลูกบุญธรรมรวมแล้วกว่า 4,000 คนมีการอุปการะเด็กมากกว่า 4,000 คนแล้วเงินต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆคุณหมอเข้ามาจากไหนแล้วครับเป็นเงินบริจาคครับเป็นเงินบริจาคแม้ทั้งบ้านที่สาทรท่านก็ไปกู้เงินออมสินมาครับตอนนั้นประมาณ3ล้านบาทนั่นคือสถานที่แรกที่ทำเป็นเหมือนกับมูลนิธิเกิดขึ้นใช่ที่เป็นเรื่องเป็นราวครับที่สาทรที่สาทรสาทรครับกู้เงินเข้ามาออมสิน3ล้านบาททีหลังก็ไม่มีใช้ครับออมสินก็ยึดในปี2507มูลนิธิไม่มีเงินไปใช้หนี้ที่ยืมมามากกว่า3ล้านบาทธนาคารออมสินเจ้าหนี้ได้มีการร้องต่อศาลให้บังคับคดีด้วยการยึดทรัพย์ก็พอคนรู้ข่าวก็หลั่งไหลมาบริจาคให้ครับ3ล้านบาทในตอนนั้นก็ไม่น้อยครับเด็กที่ท่านเลี้ยงดูในภาวะอย่างนี้ประมาณ 4,000 คน 4,000 คนก็จะกระจายไปอยู่ในที่ต่างๆคนแรกๆก็อาจจะอายุสัก 8-90 ปีแล้วมั้งครับไปอยู่ต่างประเทศก็มีสภาพอะไรก็มีสมัยก่อนอาจารย์ครับโลกนี้คือสังคมกระเทียบมากใช่ไหมครับอาจารย์นี่ไม่ถูกถามศาสตราจารย์ดร.อุกฤษได้บอกว่าลูกบุญธรรมรุ่นแรกของหมอเพียรปัจจุบันมีอายุมากกว่า80ปีแล้วโดยลูกบุญธรรมรุ่นสุดท้ายตอนนี้กำลังอยู่ในวัยทำงานหลายคนเติบโตมีหน้าที่การงานที่ดีสุภการวิชานาถหรือพิลาบคือหนึ่งในลูกบุญธรรมรุ่นสุดท้ายของหมอเพียรเป็นลูกแม่หมอเพียรนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของแม่หมอเพียรเวชบุญครับพวกเราลูกแม่หมอเพียรจะขยันเราเรียนวิชาตั้งใจเพื่อการศึกษาวันข้างหน้าจะได้เป็นคนดีพวกเราตระกูลเวชบุญเกื้อกูลอบอ้อมอารีสร้างบุญจิตใจปราณีเพื่อพิริยานุเคราะห์ที่เธอทูลทรัพย์ทั้งบารมีหลายๆอย่างนะครับท่านทำบุญมาเยอะมากครับพี่ลาบได้นำภาพเก่าๆที่ถูกบันทึกเอาไว้มาให้กับความจริงไม่ตายได้ดูเพื่อที่จะย้อนรำลึกถึงคืนวันเก่าๆในวัยเด็กนี่คือบ้านสาทรนะครับบ้านเลขที่187ถนนสาทรใต้นะครับที่พวกผมอยู่เนี่ยก็บริเวณเนี่ย4ไร่ครึ่งไม่4ไร่ครึ่ง4ไร่ครึ่งครับผมพี่ลาบมีรูปไหนชี้ให้ดูด้วยนะครับครับผมนี่คือพี่ลาบครับผมตอนนั้นสักประมาณกี่ขวบประมาณสัก7ขวบครับ7ขวบแล้วนะครับผมเคยถามชื่อตัวเองนะครับว่าเอ๊ะเราเป็นใครทำไมเขาเรียกแม่คนเดียวหมายถึงว่าเพื่อนๆกันหลายๆร้อยคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเรียกคนนี้คนแม่คนเดียวคือแม่หมอเพียรเวชบุญเอ๊ะแม่คนเดียวก็ต้องมีลูกคนเดียวสิครับแต่ทำไมมีทั้งหมดมันเป็นคำถามใหญ่ของผมอันนั้นคือตอนเด็กที่เราคิดแบบนั้นแบบเด็กๆที่คิดแบบเด็กครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กกำพร้าครับกำพร้ามันเป็นปมเลยครับเด็กๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านก็ล้วนแล้วแต่มีชะตากรรมที่ไม่แตกต่างกันส่วนใหญ่ที่ผมสัมภาษณ์จากเพื่อนใกล้ๆที่อยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่พ่อแม่เขาทิ้งมาไม่เลี้ยงแล้วก็ไม่ขอรับกลับบางเคสนี่ก็ทิ้งหน้าประตูเลย
ครับแล้วแม่หมอท่านจะทำงานกลางคืนท่านจะได้ยินเสียงทารกร้องบนถนนที่หน้าบ้านท่านก็จะเก็บมาแม่หมอเพียรในความทรงจำของเขาคือผู้หญิงที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆไม่มีปมด้อยที่เกิดมาเป็นลูกกำพร้าและให้ในสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือให้โอกาสทางการศึกษาคำสอนอันไหนที่ชัดเจนอยู่ในหัวเราจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นลูกของแม่หมอนะไม่ต้องอายใครขอให้ลูกจำคำนี้ไว้ตราบจนที่แม่สิ้นใจครับผมการศึกษาได้พาให้ลูกๆของแม่หมอเพียรรุ่นสุดท้ายคนนี้เติบโตมีที่ยืนในสังคมได้อย่างสง่างามพิลาบได้เรียนจบปริญญาเอกมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ลูกกำพร้าในวันนั้นได้กลายเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้ความรู้กับลูกศิษย์หวังให้การศึกษาเป็นโอกาสในการนำพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่ดีเช่นที่ตนเองเคยได้รับสิ่งที่พี่อยากจะบอกกับแม่คนนี้พี่อยากจะพูดอะไรกับเขาก็อยากจะบอกว่าแม่หมอครับผมลาบนะครับชื่อเล่นชื่อลาบแล้วก็ชื่อจริงชื่อรองศาสตราจารย์ดร.สุภการวิชานติก็ได้เห็นคำว่าด็อกเตอร์ของแม่เนี่ยเป็นแรงผลักดันเรื่องการศึกษาได้เห็นชีวิตของแม่เกี่ยวกับการศึกษาและแม่ก็บอกกับผมตลอดในคำบันทึกของแม่นี่ว่าไม่ต้องอายใครถ้าเป็นลูกของแม่ผมก็ได้ทำตามปณิธานของแม่เนี่ยจนสำเร็จทุกวันนี้และผมก็มีที่ยืนในสังคมแล้วครับผมไม่อายใครแล้วครับทุกวันนี้พิริยานุเคราะห์มูลนิธิไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่พักพิงเด็กกำพร้าอีกแล้วหากยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของหมอเพียรในการให้การศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาสสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กประถมวัยหลายสิบแห่งทั่วประเทศและสร้างโรงเรียนพิริยานาวินโดยมีดร.อุกฤษฎ์ทำงานสานต่อมาเป็นเวลากว่า36ปีตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับหมอเพียรก่อนสิ้นลมหายใจก่อนเสียชีวิตผมก็ไปเยี่ยมที่บ้านที่สาทรที่มูลที่ท่านก็เรียกไว้เข้ามาแล้วท่านก็จับมือไว้แล้วท่านบอกเป็นราวเสร็จว่าฝากเด็กๆไว้ด้วยผมก็สะเทือนใจแล้วก็จำอันนี้ไว้จากคุณหมอเพียรเสียชีวิตไปแล้วผมก็ทำงานสืบต่อจากท่านแล้วตั้งใจไว้ว่าจะให้ชื่อเสียงของคุณหมอเพียรยังคงอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่เราพอจะทำได้ดึงเรื่องราวที่น่าจดจำแพทย์หญิงด็อกเตอร์คุณเพียรเวชบุญหรือหมอเพียรเป็นบุคคลสำคัญที่ได้จุดประกายให้เกิดการก่อตั้งสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกท่านจบจากต่างประเทศท่านศึกษาอยู่ที่นั่นนานท่านก็มีเพื่อนฝูงที่เป็นชาวต่างประเทศท่านไปเห็นว่ามีสมาคมแพทย์สตรีท่านก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะได้เข้าไปมีบทบาทในนั้นบ้างท่านก็เลยถือโอกาสเป็นตัวแทนท่านก็ใช้คำว่าสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในปี2503ความฝันของหมอเพียรก็เป็นจริงขึ้นสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการจากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้กลายเป็นสมาคมที่มีอายุยืนยาวกว่า60ปีเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะเข้าไปร่วมกับกิจกรรมกับนานาชาติอันนั้นเป็นอันหนึ่งเจตนารมณ์อีกอันหนึ่งก็คือทำงานเพื่อสังคมตัวอย่างอาจารย์เพียรเนี่ยท่านดูแลสังคมโดยรวมด้วยท่านดูแลสุขภาพหญิงด้วยท่านดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยหมอเพียรได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่พระของเด็กสตรีและโสเภณีเธอได้รับรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศเช่นเป็นสตรีเอเชียคนแรกที่ได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์จากรัฐบาลฝรั่งเศสในฐานะที่ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์สตรีและเด็กกำพร้าเป็นสตรีเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยแพทย์อันเบิร์กไอน์สไตน์ในฐานะสตรีนานาชาติที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยชาติต่อมาได้บรรดาศักดิ์เทียบเท่าคนหญิงแต่เนื่องจากว่าหมอเพียรไม่มีสามีจึงใช้คำว่าแพทย์หญิงด็อกเตอร์คุณเพียรเวชบุญเป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลกว่าทำได้ยังไง
ในบั้นปลายชีวิตของหมอเพียรพยายามผลักดันให้อาชีพหญิงขายบริการทางเพศหรือโสเภณีถูกกฎหมายเพื่อจะให้เข้าถึงซึ่งสวัสดิการเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆถึงขั้นลงสมัครเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อหวังจะเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายนี้ในสภาด้วยตนเองถ้าโสเภณีมันยังผิดกฎหมายการที่จะไปดูแลมันก็ทำไม่ได้ท่านก็ต่อสู้เรื่องนี้แต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะนโยบายของรัฐบาลและนักการเมืองเขาไม่เห็นด้วยในวันนี้แพทย์หญิงดร.คุณเพียรเวชบุญจะเสียชีวิตไปแล้วกว่า37ปีแต่เรื่องราวของเธอก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนให้หันมาสนใจและต่อสู้เพื่อยกระดับสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันจดจำคุณงามความดีของท่านแล้วไม่จำเป็นต้องทำเหมือนท่านครับเพราะว่าความสามารถไม่เหมือนกันความเสียสละไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยก็นึกถึงว่าขอให้พยายามเฉลี่ยความสุขให้กับคนอื่นเท่าที่พอจะทำได้โดยการบริจาคหรือโดยการช่วยทุกอย่างโดยที่ตัวไม่เดือดร้อนแล้วก็ใช้ยึดหลักเมตตาธรรมข้ามจุนโลกสองหลักเนี่ยที่จะทำให้หมอเปลี่ยนถ้ารู้ก็คงมีความสุขแล้วนี่คือเรื่องจริงนี่คือชีวิตจริงของผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าในหน้าประวัติศาสตร์จะไม่ได้ถูกบันทึกเรื่องราวของเธอเอาไว้แต่สิ่งที่เธอทำได้ควรค่าแก่การจดจำในฐานะของปูชนียบุคคลที่น่ายกย่องสู่การเล่าขานสู่คนรุ่นใหม่นี่คือความจริงจากความจริงไม่ตายสวัสดีครับ